แอบแซบของเราวันนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องอาหารกรีนวิวของโรงแรมหาดใหญ่กรีนวิวนะครับเมนูเด็ดของเราวันนี้นะครับคืออะไรครับคุณพี่ก็วันนี้จะเป็นน้ำมะม่วงปั่นนะคะแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มซึ่งเป็นมะม่วงจากของทางโรงแรมเองนะคะที่ปลูกเอาไว้เป็นมะม่วงเบาค่ะเป็นมะม่วงเบาโอ้โหนี่มีเฉพาะที่ปากใต้อันนี้จะเป็นต้นมะม่วงนะคะของทางโรงแรมที่เราปลูกเอาไว้นะคะเป็นธรรมชาติให้ทางโรงแรมเราเป็นกรีนโฮเทลก็คือสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะในส่วนของผลเราก็จะไปทำเป็นพวกอาหารได้นะคะอย่างเช่นยำมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงเบายำมะม่วงแล้วก็น้ำมะม่วงนะคะแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มหรือจะเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานก็ได้ค่ะครับเอาละครับได้ยินมาถึงอย่างนี้เดี๋ยวผมขอไปชิมเลยครับได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะก็เป็นมะม่วงเบานะคะของทางโรงแรมหาดใหญ่กรีนวิวนะคะซึ่งเราก็จะเอาไปทำอาหารต่างๆได้อย่างเช่นเป็นพวกน้ำมะม่วงนะคะแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มหรือก็จะเป็นน้ำปลาหวานก็ได้นะคะซึ่งรสชาติของมันก็จะหวานอมเปรี้ยวนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับมะม่วงอื่นๆนะคะทั่วๆไปมะม่วงเบาก็ยังทำเป็นพวกยำมะม่วงนะคะยำแบบปากใต้นะคะซึ่งจะหาทานได้ที่หาดใหญ่กรีนวิวนะคะก็รสชาติของน้ำมะม่วงเบาปั่นนะครับโอ้โหมันสุดยอดผมอยากให้ท่านมาลองมันจะมีรสชาติของมะม่วงมันเปรี้ยวจี๊ดอะตามสไตล์มะม่วงเบาแต่มันจะแบบมะม่วงทั่วไปมันจะเหมือนมีแป้งอ่ะแต่นี่มันเหมือนมันไม่มีแบบเหมือนมันบางเบาบางเบาถึงชื่ออร่อยมะม่วงเบากรุงเทพแพงนะหากินยากด้วยอันนี้นะครับเป็นเอามาแค่อิ่มครับมันกรอบเปรี้ยวหวานมันคุณสมบัติของมะม่วงเบาอ่ะผมอ่ะไม่ค่อยกินอ่ะผมเห็นแต่เป็นของสาวๆอ่ะเอาง่ายๆว่าถ้าสาวๆดูอยู่อ่ะคุณต้องรู้แล้วกันว่าคุณสมบัติพื้นฐานของมะม่วงเบาเป็นยังไงแล้วพอมาแปลงร่างอย่างเงี้ยโอ้ยงับงับท่านมาเที่ยวหาดใหญ่นะคะอย่าลืมแวะมาหรือพักที่โรงแรมหาดใหญ่กรีนวิวของเรานะคะอยู่ใกล้ๆกับตลาดกิมหยงนะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะทานมะม่วงปั่นที่เรานะคะ